นายกรัฐมนตรีดีใจหลังตัวประกันได้รับการปล่อยตัวเพิ่มค่ะชี้ตรวจร่างกายเบื้องต้นทุกคนสุขภาพดีพร้อมขอบคุณกต.และฝ่ายความมั่นคงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความผ่าน X โดยระบุว่าดีใจด้วยครับเมื่อ25พฤศจิกายนเวลา 23:50 นเวลาท้องถิ่นตัวประกันไทยได้รับการปล่อยตัวมีรายชื่อ1ณัฐพรอ่อนแก้ว2คมกริชชมบัว3อนุชาอ่างแก้ว4มณีจิรชาติซึ่งจากการตรวจร่างกายในเบื้องต้นทุกคนสุขภาพดีไม่มีใครต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนทุกคนพูดคุยเดินได้ปกติทุกคนดีใจที่ได้รับการปล่อยตัวโดยรวมสุขภาพจิตยังดีอยู่พูดคุยได้ตามปกติต้องการอาบน้ำและติดต่อกลับหาญาติขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินทางไปที่โรงพยาบาลทั้งนี้ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้รับแจ้งจากสถานทูตณกรุงเทลอาวิฟนะคะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลพร้อมด้วยอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมกลุ่มคนไทย10รายแรกที่ได้รับการปล่อยตัวจากฉนวนกาซาที่โรงพยาบาลโดยมีนายจุลวัฒน์ณรินทรางกูลณอยุธยาอุปทูตข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตให้การต้อนรับค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลก็กล่าวให้กำลังใจกลุ่มคนไทยทั้ง10คนนะคะและต้อนรับขึ้นสู่อิสราเอลอย่างปลอดภัยค่ะรวมทั้งให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิสราเอลจะให้การช่วยเหลือและก็ดูแลทางการแพทย์กับทุกคนอย่างเต็มที่เช่นชาวอิสราเอลโอกาสนี้อุปทูตก็แสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลอิสราเอลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะที่ดูแลกลุ่มคนไทยชุดแรกที่ได้รับการปล่อยตัวมาเป็นอย่างดีค่ะกระทรวงการต่างประเทศเผยค่ะว่าได้รับแจ้งว่าตัวประกันคนไทยชุดที่2ถูกปล่อยตัวเพิ่มมาอีก4คนนะคะตอนนี้คาดว่ายังคงเหลือถูกคุมขังอีกประมาณ18คนค่ะตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับการปล่อยตัวคนไทยชุดแรกที่เป็นตัวประกัน10คนไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายนนะคะวันนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟนะคะว่ามีคนไทยชุดที่2เนี่ยได้รับการปล่อยตัวมาอีก4คนค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลฝ่ายอิสราเอลจัดไว้เพื่อตรวจสุขภาพตามขั้นตอนโดยกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับครอบครัวพี่น้องคนไทยทั้ง4คนที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยที่มีบทบาทสำคัญในการเจรจาปล่อยตัวประกันในชุดที่2ค่ะทั้งนี้นะคะสถานเอกอัครราชทูตก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันว่าทางการอิสราเอลยืนยันคนไทยที่ถูกคุมตัวเพิ่มอีก2คนทำให้หลังการปล่อยตัวชุดที่2มาแล้วนะคะก็คาดว่าจะมีคนไทยตอนนี้ถูกจับเป็นตัวประกันอีกประมาณ18คนค่ะโดยรัฐบาลไทยก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะคะที่จะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยให้ได้รับการปล่อยตัวมากที่สุดค่ะทั้งนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศก็อยู่ระหว่างการประสานกับฝ่ายอิสราเอลเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำพี่น้องคนไทยทั้ง14คนตอนนี้ที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการเยียวยาเบื้องต้นในอิสราเอลแล้วกลับประเทศไทยมาหาครอบครัวโดยเร็วที่สุดค่ะ4รายชื่อนะคะที่ยืนยันว่าถูกปล่อยตัวล็อตที่2นะคะมีนายณัฐพรอ่อนแก้วนายคมกริชชมบัวนายอนุชาอ่างแก้วแล้วก็นายมณีจิรชาติค่ะตอนนี้ทั้ง4คนก็เดินทางถึงโรงพยาบาลที่ฝ่ายอิสราเอลจัดไว้แล้วก็พักที่เดียวกับคนไทยชุดแรก10คนที่ถูกปล่อยตัวมาก่อนหน้านี้ค่ะภูมิธรรมย้ำค่ะดิจิตอลวอลเล็ตใช้กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การแจกเงินทั่วไปวอนคนที่วิจารณ์มองรอบด้านอย่าเอาชนะค้าคารกันอย่างเดียวนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้กล่าวถึงการยื่นร่างพรบ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทให้คณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะว่าที่จริงแล้วก็รู้กันอยู่แล้วนะคะและกระบวนการทำเอกสารก็คงใช้เวลาไม่นานซึ่งต้องทำให้ถูกต้องตามกระบวนการถ้าสำเร็จเป็นเรื่องดีค่ะยืนยันที่จะทำตามแผนแต่ก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงด้วยซึ่งหากพิจารณาได้โดยเร็วก็เข้าสู่หมวดไทม์ไลน์ที่วางไว้ทางนี้ยอมรับถึงความล่าช้าของโครงการนี้อาจเป็นเพราะรัฐบาลนี้รับฟังความเห็นทุกฝ่ายค่ะแต่อยากทำความเข้าใจกับคนวิจารณ์ว่าโครงการนี้เป็นเครื่องมือที่จะใช้กระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนี่ไม่ใช่การแจกเงินทั่วไปโดยเมื่อถามว่ามีความมั่นใจหรือไม่ว่าพรบ.กู้เงินเพื่อใช้ในโครงการนี้จะผ่าน3ด่านสำคัญทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญถ้ามีการยื่นร้องนายภูมิธรรมบอกอย่างมั่นใจเลยนะคะว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนจะทำให้อนาคตเศรษฐกิจเนี่ยถูกกระตุ้นดีขึ้นกลายเป็นทางออกให้ประชาชนเพิ่มการอยู่ดีกินดีมีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นขณะความเห็นต่างที่เกิดขึ้นค่ะก็เกิดขึ้นได้แต่ก็อยากให้คำนึงถึงรอบด้านนะคะไม่ใช่คำนึงถึงความรู้ที่ตนเองมีอย่างเดียวหรือเพียงแค่เอาชนะค้าคารกันเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะยังกล่าวถึงกรณีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าก้าวไกลเดินสายคอเสียงสนับสนุนร่างพรบ.นิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกลในครั้งล่าสุดได้เข้าพบอดีตพระพุทธอิสระที่วัดอ้อน้อยว่าเป็นสิทธิที่ก้าวไกลจะทำได้ค่ะที่ต้องรับฟังความเห็นทุกฝ่ายทั้งพรรคการเมืองและพุทธอิสระก็ขอให้สรุปเข้ามาค่ะอะไรเป็นประโยชน์รัฐบาลนี้ทำได้ก็จะทำให้
พอถามถึงนะคะจุดยืนของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยต่อร่างพรบ.นิรโทษกรรมเรามุ่งมั่นที่จะทำทุกเรื่องที่เป็นข้อสรุปในสังคมค่ะแต่ถ้ายังไม่มีข้อสรุปแล้วนำไปสู่ความขัดแย้งเราก็ไม่ได้อยากจะทำนะคะเพราะว่าไม่ได้อยากสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นใหม่ในขณะที่เราก็สลายความขัดแย้งเดิมไปแล้วและขออย่าให้ความขัดแย้งใดๆมาเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนประเทศค่ะชวนหลีกภัยสอนมวยเศรษฐาค่ะเตือนนักการเมืองมือใหม่ต้องระวังคำพูดหลังหลุดปากเรื่องตัวผู้กำกับแนะคนใกล้ชิดต้องบอกค่ะฝากให้คิดเรื่องการออกพรบ.กู้เงินดิจิตอลวอลเล็ตไม่ฟังคำเตือนเสี่ยงที่จะติดคุกในชวนหลีกภัยอดีตประธานรัฐสภานะคะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรัฐบาลออกพรบ.กู้เงินเพื่อใช้ในโครงการ 10,000 บาทดิจิตอลวอลเล็ตนะคะโดยเฉพาะความเห็นต่างจากผู้ว่าธปท.โดยบอกว่าเป็นความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญค่ะไม่ได้เป็นผู้ที่มีอคติทางการเมืองรัฐบาลควรนำไปคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรัฐบาลต้องระมัดระวังนะคะหากการออกพรบ.กู้เงินอาจเสี่ยงต้องติดคุกได้นะคะถ้าละเมิดระเบียบวินัยการเงินการคลังขึ้นมาเพราะว่าในอดีตเนี่ยก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีซึ่งล่าสุดที่หลุดปากเรื่องของการแต่งตั้งผู้กำกับนะคะที่นายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ทราบว่ากฎหมายเขียนเอาไว้อย่างไรคนใกล้ชิดต้องเตือนนะคะว่าการใช้ตำแหน่งทางการเมืองในการโยกย้ายตำรวจหรือข้าราชการตามที่ส.ส.ขอมาเนี่ยมันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยนะคะนายกรัฐมนตรีอาจจะพูดไปโดยที่ไม่รู้เพราะถือว่าเป็นนักการเมืองมือใหม่แต่ถ้านักการเมืองที่มีความอาวุโสหรือมีประสบการณ์จะรู้วิธีการพูดที่ดีค่ะสวนดุสิตโพเผยค่ะประชาชนมองประเพณีลอยกระทงเป็นซอฟต์พาวเวอร์เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยสู่สายตาชาวโลกสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องวันลอยกระทงกับวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ไทยค่ะกลุ่มตัวอย่าง 1,424 คนซึ่งเป็นการสำรวจทางออนไลน์นะคะระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2566 ค่ะพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่พอมีความรู้อยู่บ้างนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวันลอยกระทง 69.03 โดยมองว่าวันลอยกระทงเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะ 95.35และเห็นว่าประเพณีลอยกระทงมีศักยภาพในการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในระดับมาก 70.72 เนื่องจากว่าช่วยดึงดูดความสนใจทำให้ต่างชาติเนี่ยเห็นถึงประเพณีศิลปะวัฒนธรรมอาหารและการแต่งกาย 89.63 ทางนี้ค่ะวันลอยกระทงทำให้ประชาชนสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและก็ประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้น 51.54ด้านปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ไทยก็คือการเปลี่ยนแปลงของสังคมค่านิยมและก็พฤติกรรมของคนไทยค่ะ71.59จึงควรที่จะนำเทคโนโลยีและก็สื่อโซเชียลมีเดียมาเผยแพร่เชื่อมโยงกับปัจจุบันนะคะ85.09ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News